สนับสนุนโดยห้างเพชรทองออโรราเรามาที่ถกทาร้อนนะครับไปที่จังหวัดกําแพงเพชรกันหน่อยนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่วัดกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ถ้า,ถาเป็นคุณผู้ชมเป็นคุณแก้มอยู่ที่วัดแล้วอยู่ดีๆเจอมาแบบนี้คุณจะกลัวไหม แบบว่าก็น่าตกใจอยู่นะคือจะเป็นผีหรือจะเป็นโจรหรืออะไรยังไงอะ <c oughs> <น>่ะมาแบบนี้คุณผู้ชมอ่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาผ้าห่มมาเหรอผ้าห่มมาคลุมตัวแบบนี้นะคะ <c oughs> คือเหมือนกับเขารู้มุมกล้องอ่ะ <c oughs> จะมาขโมยเงินในวัดใช่ไหมเ <c oughs> งินตู้บริจาคก,ก็เลยเอาผ้าห่มปิดไว้ไม่ให้กล้องเห็นหน้าตัวเองไง <c oughs> ค่อยๆเดินเข้าไปนะคะแต่เอาจงจริงนะถ้ามีคนมาเห็นมันก็ไม่เนียนหรอกไม่เนียนไหมอ่ะแต่ว่าแค่ว่าบังหน้าไม่ให้เห็นในกล้องวงจรปิดไง บางคนเขาบอกว่านี่อยู่คณะสิงโตเชิดสิงโตที่ไหน <โต S 2> อะไร,ะะไรยังไงหรือเปล่านะครับเอะนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเชษวน,นารามหรือว่าวัดน้ําดิบนะคะที่ตาบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรช่วงตีสองของเมื่อวานนี้นะคะคนร้ายเนี่ยเขาเอาผ้าห่มคลุมตัวใช่ไหมแล้วก็เข้าไปงัดตู้บริจาคที่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่ออุดมโชคสองตู้ค่ะเอาตู้ไปนะแล้วก็ไปงัดแงะเอาเงินออกมาแล้วก็เอาตู้บริจาคเนี่ยทิ้งสระน้มของวัด อ่าพอเจ้าอาวาสเขารู้เรื่องเพราะว่ามีพระลูกวัดมาแจ้งใช่ไหม<า>ก็เลยบอกให้ไปตรวจสอบว่าราอบๆนั้นเป็นยังไงปรากฏไปเจอตู้เนี่ยสองตู้อยู่ในบ่อน้อําด้านหน้าของวัดนะครับพอไปเจอตู้งี้เสร็จปุ๊บก็อ่ารู้ละโดนงัดไปดูกล้องวงจรปิดย้อนกลับมาอ้าวเจอคนเล่นผีผ้าผมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือเหมือนคนที่รู้มุมกล้องอ่ะแล้วก็เอาเอาผ้าผมมามา,มาบังใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่ รู้ออพื้นที่หรือเปล่าหรือเคยมาหรือว่าเป็นคนในหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องไปสอบสวนกันต่อไปนะคะตรวจสอบเนี่ยสำหรับเงินบริจาคนะคะที่ถูกงัดออกไปจากตู้เนี่ยรวมร,รวมสองตู้นะ่าจะประมาณสัก4 0 0พันบาทนะคะตอนนี้ทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีน,นะคะก็ะเป็นเรื่องราวคือมันก็เป็นสิ่งที่ออสะท้อนเหมือนกันนะเรื่องของปัญหาสังคม,มหรือเปล่าไม่มีเงินก็ต้องมาทําแบบนี้เดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าก็อ่ะก็ขอให้จับได้เร็วแล้วกันนะคะไม่เห็นหน้าแต่อาจจะมีรอยนิ้วมืออะไรอยู่ตามตู้นะคะครับผม